สวัสดีครับวันนี้เราจะขึ้นชีตใหม่นะครับส่วนใครที่เรียนทางวิดีโอเนี่ยให้ติดต่อรับได้ที่เพื่อนที่เราติดต่อมาเรียนกับพี่นะครับเนาะแรกสุดนี่คือพี่จะให้ทำหน้าแรกนะครับพี่จะให้เวลา5นาทีพอครบ5นาทีปุ๊บเดี๋ยวพี่จะเฉลยเริ่มทำได้เลยนะครับข้อ1เนี่ยนะครับเขาบอกว่าจากบล็อกไดอะแกรมบล็อกไดอะแกรมแปลเป็นไทยว่าแผนภาพนะครับถ้า Bไป A แล้วออก C C จะเท่ากับ A คูณ B ถ้า A นะครับเข้าขั้วบวก B เข้าขั้วลบแล้วออกมาเป็น C C เนี่ยผลลัพธ์ของ C จะเกิดจากขั้วบวกลบออกด้วยขั้วลบก็คือ A ลบ B ทีนี้มาดูข้อนี้กันบ้างข้อนี้นะครับจากสมการเนี่ยเราจะได้ว่าอะไรครับเขาถามหา c ส่วน r ใช่ไหม c อยู่ไหน c อยู่นี่ใช่ไหมครับ r อยู่นี่ประเด็นคืออะไรก่อน e เท่ากับอะไรก่อนเลย e เท่ากับ r ลบ b ใครมาเล่นปากกาพี่แกไม่ใช่ผมเล่นครูกันe เท่ากับ r ลบ b เป็นอย่างแรกที่เราเห็นถูกไหมจากนั้นตัวนี้ล่ะครับ c เท่ากับอะไร g คูณ g คูณ e c เท่ากับ g e ต่อมารูปล่างอ่ะ b เท่ากับb เท่ากับ h c ให้ดูตามหัวลูกศรออกที่ b อ่ะตัวที่เข้าคือ c ถูกไหมแล้วก็เป็น hใช่ไหมครับจากนั้นเราก็เอา b เนี่ยแทนลงไปใน e ใช่ไหมเพราะฉะนั้นพี่เอา b เนี่ยแทนลงไปในสมการเขียนยังไงดีวะอันนี้สมการที่1สมการที่2สมการที่3พี่เอา3แทนใน1ก็จะได้ว่า e เท่ากับr ลบ h c แล้ว c เท่ากับอะไรอีก g e ถูกไหม e ก็เลยเท่ากับ r ลบ h g e โจทย์ถามหาอะไรครับ c ส่วน rย้ายข้างก่อน e ลบ h g e เท่ากับอะไรจริงๆมันก็ไม่ต้องแตก c ใช่ไหมต้องแตกไม่งั้นมันเวลาแทนมันจะไม่ได้เพราะมันต้องดึงตัวร่วม e วงเล็บ1ลบ h g เท่ากับ r อ๋อขอโทษครับบวกครับดังนั้นนะครับ c ส่วน r จะเท่ากับ g e ส่วนด้วย e วงเล็บ1บวก h g ตัดและตัด g ส่วน1บวก h g ตอบข้อ3ข้อ2ครับเขาบอกว่าข้อความใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องใครตอบข้อ1ใครตอบข้อ2เอาดีๆข้อ3ข้อ4ไม่มีใครตอบเลยมีปูนั่งตอบข้อ2อยู่คนเดียวมาดูนะครับว่าไม่ถูกยังไงสารกึ่งตัวนำเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นสภาพต้านทานจะลดลงอย่างรวดเร็วทำให้ความนำไฟฟ้าของสารกึ่งตัวนำลดลงเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นผิดยังไงโลหะมันสูงมากความต้านทานต่ำมากสารกึ่งตัวนำเนี่ยปกตินำไฟฟ้าไหมนำนำนิดหน่อยเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นสภาพต้านทานจะลดลงอย่างรวดเร็วทำให้ความนำไฟฟ้าของสารกึ่งตัวนำลดลงมันต้องเพิ่มขึ้นครับตรงนี้ที่ผิดตรงนี้ตอบข้อ2คือพี่แค่อยากรู้ว่ามันถูกได้ยังไงถ้าเอาไม่ไว้ใจผมอ่ะ
ังไงก็มีอยู่เรียนจบแล้วครับข้อ3ไม่ใช่เขากลัวมึงข้อ3นะครับจากสปอยเลอร์สปอยเลอร์รู้จักใช่ไหมราวตากผ้าหลังรถตัวเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ยเขาเรียกสปอยเลอร์กลัวไม่รู้ด้วยนะวงออกมาพี่ตอนแรกพี่นึกว่าที่เติมน้ำมันที่ติดท้ายรถมีหน้าที่อย่างไรขณะรถยนต์วิ่งกันแสงไฟจากรถคันหลังไม่ใช่ที่บอกไว้เลยอย่างงี้คือเวลาที่รถอ่ะมันวิ่งไปด้วยความเร็วเนี่ยส่วนใหญ่ล้อหลังจะยกพอล้อหลังยกเนี่ยเขาก็เลยต้องออกแบบสปอยเลอร์มาแต่ว่ามันจะใช้ได้เมื่อความเร็วมันเกิน120ถ้า80 90นี่ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรหรอกนะครับคือลมมันเข้ามาทางนี้ใช่ไหมด้วยหลักเงี้ยมันก็จะพุ่งขึ้นอย่างนี้เลยพอพุ่งขึ้นอย่างนี้มันเหมือนกับมีแรง F อ่ะกดลงตรงนี้พอกดตรงนี้ปุ๊บตูดเป็นไงยกแต่ถ้ามันมีอย่างนี้ปุ๊บมันขึ้นมาปุ๊บแล้วมันจะมีบางส่วนเนี่ยไหลลงพอไหลลงปุ๊บมันก็จะมี F กดลงตรงนี้ก็คือเพิ่มแรงเสียดทานที่ล้อรถยนต์นั่นเองก็ลู่ลมนี่หมายถึงปลาคาร์ฟปลาคาร์ฟอ๋อธงญี่ปุ่นใช่ไหมมันไม่ใช่ลู่ลมมันน่าจะเป็นต้านลมมากกว่านะครับเพิ่มน้ำหนักตลกครับมันไม่มีมันไม่ได้เพิ่มขนาดนั้นเอาง่ายๆคือเพิ่มแรงเสียดทานนะลู่ลมต้นไผ่ลมไม่สวยลู่ลมนี่ช่างมันเถอะนะครับข้อ4ทำหน้าที่2เร็วการไปจากแสงรถพวกเรานี่คือข้อสอบจริงนะที่เราจะต้องเจอมันวนออกอยู่ประมาณนี้แหละบางข้อเห็นปุ๊กกาเลยนะครับเฮ้ยงั้นข้อ4เนี่ยนะครับมันเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างเจอมากในชีวิตจริงเนาะมันอาจจะไม่ใช่ชั้นตึกก็ได้อาจจะเป็นการวางแผนที่นั่งหรือว่าการวางแผนห้องก็ได้แล้วก็ข้อสอบอ่ะใน1ปีเนี่ยเราจะต้องสอบแพท3อยู่2ครั้งถ้าไม่รวมโควต้ามช.เนาะแอดมิชชั่นน่ะก็คือเดือนตุลาหรือพฤศจิกาเนี่ยกับเดือนมีนาใช่มั้ยมันจะออกอ่ะไม่รอบใดก็รอบ1นะครับบางปีออก2รอบเลยนะครับเพราะฉะนั้นพยายามทำให้ได้ด้วยเขาบอกว่าตึกชั้นนึงมี6ชั้นตึกหลัง1มี6ชั้นเรียงลำดับดังรูปก็คือ1ถึง6ไล่จากข้างล่างขึ้นสู่ข้างบนนะครับเจ้าของตึกได้ตั้งเงื่อนไขการเช่าตึกว่าจะยินยอมให้แต่ละชั้นของตึกถูกเช่าแค่1บริษัทเท่านั้นส่วนใหญ่ที่ทำอย่างนี้เพื่อเป็นการง่ายต่อควบคุมระบบความปลอดภัยคือเขาจะล็อกเป็นชั้นๆประตูจะไม่ค่อยเชื่อมเข้าหากันยกเว้นทางหนีไฟก็คือเฉพาะข้างในสังเกตไหมประตูหนีไฟอ่ะจะเปิดจากข้างในแล้วออกไปข้างนอกแล้วถ้าปิดปุ๊บต้องวิ่งลงไปชั้นล่างสุดเพื่อเข้ามาด้านหน้าใหม่เพื่อไม่ให้มีขโมยจากข้างนอกเข้ามานี่คือระบบความปลอดภัยของตึกสูงแบบนี้นะครับแล้วก็มีบริษัท A ถึง F เข้ามาโดยมีข้อตกลงร่วมกันว่า C จะอยู่ในชั้นที่ห่างจาก B เท่ากับที่ B ห่างจาก A 2 D จะไม่อยู่ในชั้นที่ติดกับ Eใช่ไหมแล้วก็บริษัท F จะอยู่ในชั้นที่สูงกว่า D เสมอถ้าเจ้าของตึกกำหนดให้ A ได้เช่าในชั้นที่5ข้อใดเป็นจริงเราก็ A มาใส่ชั้นนี้ก่อน A ก็เขาบอกแล้วว่า A ได้เช่าในชั้นที่5ทีนี้ดูนะพอเราได้ A ปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่า B จะอยู่ในชั้นที่ห่างจาก A เท่ากับ Bห่างกับ C มันก็จะมีได้2แบบแบบที่1คืออะไรอันนี้ก็คือ B แล้วก็ C เห็นไหม A กับ B ห่างกัน1ชั้น C กับ B ห่างกัน1ชั้นหรือกรณีที่2คือสีแดงอันนี้ B อันนี้ C ก็คือห่างกันกี่ชั้น2ชั้นนะครับจะมีอยู่2กรณีเราต้องทํา2กรณีนี้ควบคู่กันไปสมมุติมาดูกรณีสีฟ้าก่อนทีนี้เขาบอกว่า D จะไม่อยู่ชั้นที่ติดกับ E และ F จะต้องอยู่เหนือชั้น D เสมอก็ F แล้วก็ D แล้วก็ E
นึกออกไหม d จะไม่หยุดชั้นที่ติดกับ e มันเหลือ2อันเนี้ยเพราะอันนี้มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้น d กับ e เนี่ยต้องอยู่อันใดอันหนึ่งแต่ f ต้องอยู่เหนือชั้น d ใช่ไหมก็เอา f ไว้บน d แล้ว e วิ่งขึ้นมาข้างบนนี่คือกรณีที่1เสร็จแล้วจากนั้นลองดูกรณีสีแดงต่อกรณีสีแดงเนี่ยเป็นยังไงครับบนสุดต้องเป็นตัวอะไร f ตรงเนี้ย d ตรงนี้ e หรือจะเป็น e d ก็ได้แต่ f ยังไงก็ต้องอยู่ข้างบนถูกไหมขึ้นไปลำพูนอยู่ตอนไม่มีปัญหาคือเดี๋ยวมาอยู่ครับ f อยู่มาประเทศอยู่เดี๋ยวแม่มาf อยู่ชั้น4ก็ได้ฮะ f อยู่ชั้น4ก็ได้ก็เป็น e f d หรือว่ากรณีนี้ก็คือ f ข้างล่างเป็น d อันนี้ f ใช่ไหมข้างล่างเป็น d อันนี้เป็น d ใช่ไหมข้างบนเป็นข้างบนเป็น e ก็ได้ใช่ไหมอันนี้ f คงที่1บริษัท b ต้องอยู่ในชั้นที่3หรือ4ถูก f ต้องอยู่ชั้น1หรือ2ผิดผิด1หรือ2ไม่ได้ต้องอยู่เฉพาะชั้นอะไร2หรือ4หรือ6ถูกไหมอันนี้ผิดละ f จะต้องอยู่ในชั้นที่4หรือ5ก็ผิดอีกเพราะว่ามันอยู่ชั้น2 4หรือ5ก็ตอบข้อ1ข้อ5นะครับ x y z เป็นวัตถุแผ่นวัตถุ3ชนิดที่ทำให้มีประจุไฟฟ้าโดยการถูการถูเนี่ยจะต้องมีตัวหนึ่งเป็นบวกตัวหนึ่งเป็นลบถูกไหมซึ่งได้ผลดังนี้ x และ y ดูดกันแสดงว่าต่างกัน y และ z ผลักกันแสดงว่าเหมือนกันแสดงว่ามันมีได้แบบนี้ถ้า x เป็นบวก y เป็นลบพอ y เป็นลบ z ต้องเป็นลบหรือกรณีที่2คือ x เป็นลบ y เป็นและ y กับ z ต้องเป็นบวกข้อไหนถูกง่ายๆคือว่าง่ายๆคือว่า y กับ z เหมือนกันและ x ต้องไม่เหมือนกันก็คือตอบข้อควายนะครับสหายเล่นมุกเห็นไหมเล่นมุกหนักไปเนี่ยดูมันหัวเราะคนตีนเลยสะเทือนตับมากนะครับข้อ6นะครับข้อนี้เราตอบอะไรกันใครตอบกอไก่อาทำก่อนนะครับทำ6ก่อนมาดูข้อ6นะครับเขาบอกว่าพิจารณาข้อใดถูกข้อ1ในสนามไฟฟ้าประจุจะเคลื่อนที่จากตำแหน่งที่มีศักย์ไฟฟ้าสูงมายังตำแหน่งที่มีศักย์ไฟฟ้าต่ำกว่าหรือเคลื่อนที่ตามทิศของสนามไฟฟ้าผิดเพราะมันไม่ได้บอกว่าบวกหรือลบมันต้องวิ่งจากบวกไปลบนะครับไม่ได้ขึ้นจากศักสูงศักต่ำไม่งั้นฐานใกล้หมดมันก็ทำงานไม่ได้สิถูกไหมทำงานได้แต่แค่ไฟอ่อนนะครับกระแสไฟฟ้าเป็นปริมาณเวกเตอร์ผิดเปล่ามันไม่ได้บอกว่าเป็นไฟฟ้ากระแสตรงหรือสลับถ้ากระแสตรงอ่ะใช่มันถูกที่กระแสตรงนะถ้าเป็นกสตเนี่ยถูกถ้าเป็นกสสลับเนี่ยผิดนะครับการส่งกำลังไฟฟ้าในระยะทางไกลๆในประเทศไทยส่งด้วยความต่างศักย์ไฟฟ้า220โวลต์ผิด220โวลต์นี่คือในหมู่บ้านแต่ถ้าระหว่างจังหวัดเนี่ยเป็นหมื่นโวลต์นะครับผิดอันนี้คือในหมู่บ้านเสาไฟต้นเตี้ยๆสังเกตไหมเสาไฟประเทศไทยจะมีอยู่2ถึง3ไซส์ไซส์ใหญ่สุดคือไซส์ที่มันอยู่บนดอยเคยเห็นไหมที่มันเป็นรูปแบบใหญ่ๆเป็นโครงเหล็กใหญ่ๆส่วนไซส์แล้วก็จะมีไซส์ถนนซูเปอร์เคยเห็นปะที่จะสูงหน่อยแล้วก็ไซส์ในหมู่บ้านที่จะเตี้ยหน่อยนะครับถ้าเป็นระหว่างจังหวัดนั่นน่ะ 2-30,000 โวลต์ถ้าเป็นถนนข้างนอกเนี่ยประมาณ 5-6,000 โวลต์แล้วถ้าในหมู่บ้านน่ะ220มันจะมีประมาณ3ไซส์หลักๆแต่ว่าจริงๆมันจะมีเยอะกว่านี้อีกแต่ไม่ต้องจำขนาดนั้นก็ได้ข้อ1ผิดผิดมาดูข้อสุดท้ายทิศของสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะอยู่ในแนวเดียวกับทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเสมอผ
ผิดนะครับไม่เกี่ยวกันเลยนะครับตอบข้อ4มีสาขาได้3ข้อต้องตอบว่าทิศตั้งฉากกับการเคลื่อนที่นะครับเสมอต้องตั้งฉากเท่านั้นนะครับหยุดเถอะยังไม่หายเหรอเลอหรือตดหรือยังจงหาปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นที่จุดหมุนของครีมอยู่ตรงนี้จุดหมุนนี้มีแรงกี่แรงกระทำกับมัน1แรง10นิวตัน2แรงตรงนี้ที่ดันเข้ากับตรงนี้ถูกไหมแล้วเวลาเราถามว่าจงหาแรงปฏิกิริยาที่จุดหมุนก็คือแรงรับ r เท่ากับ square root 10ยกกำลังสองแล้วบวกกับไอ้ก้อนนี้ยกกำลังสองซึ่งเราต้องไปหาพี่ทำไมใช้สูตรนี้ล่ะเพราะว่ามันตั้งฉากกันเห็นไหมทำมุม90องศากันประเด็นคือตอนนี้เราต้องมาหาไอ้แรง F เนี่ยว่าเป็นเท่าไหร่โดยการเทคโมเมนต์ M ทวนเท่ากับ M ตาม M ทวนเท่ากับ M ตามอันไหนแรงทวนเข็มครับ F คูณกับระยะเท่าไหร่1แรงใช่ไหมระยะถึงจุดหมุน1เซนจับเท่ากับโมเมนต์ตามก็คือ10คูณกับเท่าไหร่5แสดงว่า F เท่ากับเท่าไหร่50เราก็แทน50เข้าไปตรงนี้55 25 2005ก็2600นิวตันทันไหมเพราะว่าแรงปฏิกิริยาที่จุดหมุนหมายถึงแรงรับอาย่อมาจากคำว่า result ที่แปลว่าผลลัพธ์สูตรเต็มของสารเรียนครับสูตรเต็มของอันนี้หรอ เปล่าสูตรพีทาโกรัสธรรมดา ก็การดู F อย่างนี้ใช่ไหม แล้วก็10นิวตันลงมาอย่างนี้ เออมันก็มุมอะไร ใช่ R ลับก็คือตัวนี้ R แค่นั้นเอง ครับ ทำหน้าต่อไปทั้งหน้าเลยนะครับ ทำเลย มาดูข้อ8นะครับ เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ2เครื่องต่อกันดังรูปโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทั้งสองมีความถี่50เฮิรตซ์ก็คือเป็นของประเทศไทยเนาะ50 Vmax เท่ากับ100โวลต์หมายถึงว่าค่า Vmax มันจะมี Vmax VIMS จำได้ไหมVmax เท่ากับ root 2 VRMS root mean square คือค่าเฉลี่ยที่เขาส่งมาแต่พอ Max ปุ๊บก็ได้200เลยได้100เลยนะครับขอโทษพูดผิด100โวลต์นะครับจงหาค่ากำลังไฟฟ้าเฉลี่ยตกข้อม RL ตรงกลางนี้กำลังไฟฟ้าคือตัวแปรอะไรอ่ะ P เท่ากับอะไร P เท่ากับ I กำลัง 2R ไม่ต้องเขินP เท่ากับ IV ได้ไหมตัวนี้เป็นตัว Rก็น่าจะใช้ R นะครับทีนี้ I ตัวนี้มันเป็น I อะไรเราต้องหา IRMS ด้วยเพราะสูตรนี้เป็นสูตรของ IRMS ไม่ใช่ IMAX นะครับก็เป็น I กำลัง2 RMS คูณกับ 2R ทำไมต้อง 2R เพราะเข้า2ฝั่ง R เลยเป็น2เท่าเห็นไหมเข้าฝั่งซ้ายเข้าฝั่งขวาเพราะว่ามีตัวเจเนเรเตอร์หรือว่าตัวแหล่งกำเนิดไฟฟ้า2ฝั่ง R ตรงนี้เสมือนเป็น2อันจำเรื่องการหาค่า R ได้ไหมที่เส้นตรงกลางที่เป็นแบบอะไรนะที่เราตัดตรงกลางปุ๊บอะแล้วถ้าข้างบนกับข้างล่างอะ R ตัวนี้มันอยู่ข้างล่างต้องเอา R คูณ2ไม่ใช่วิดสโตนบิดก่อนวิดสโตนบิดแบบสมมาตรพอสมมาตรถ้าผ่ากลางปุ๊บถ้าเส้นตัดตรงกลางเนี่ยทับ R ตัวไหน R ตัวนี้ต้องคูณอะไร คูณ2ตัวนี้ก็เหมือนกันก็คูณ2R เข้าไปนะครับที่เหลือก็อยู่แค่ IRMS ละเราไปหา IRMS ก่อนว่าเป็นเท่าไหร่นะครับV เท่ากับ IZ
แต่ V รู้แล้วว่าเป็นดูแรงสูตรตรงนี้ VIMS ก็คือ VMAX ส่วน root 2ดูไว้หน่อยเดี๋ยวก็เจอเดี๋ยวพี่จะสอนเองนะครับก็เป็น V เป็น100ส่วน root 2อันนี้ก็คือ IRMS อันนี้เป็น IMS ทั้งคู่นะครับ IMS RMS ทั้งคู่แล้วก็คูณกับ Z ส่วน Z เนี่ยเป็นความต้านทานรวมจำได้ไหมทำยังไงข้อนี้ z เท่ากับ1บวก1บวกพายบวก2เห็นไหม1โอ้โหพิมพ์ผิดอันนี้ไม่ใช่10มิลลิเฮนรี่อันนี้คือพายอันนี้1โอห์มใช่ไหมอันนี้ RL เท่ากับ1โอห์มถูกแล้วแล้วก็อันนี้เป็นเท่าไหร่นะพายพายพายมันพิมพ์ผิดมันก็เลยเป็น1บวกพายบวก2พี่ทำไมเป็น2อย่าลืม R ตรงกลางต้องคูณอะไร2ก็เลยกลายเป็น2โอห์มเพราะว่ากระแสไฟฟ้าวิ่ง2ฝั่งนะครับ แต่ว่ามันคนละเฟสสังเกตไหมไอเนี่ยหน่วย1โอห์มอันนี้1โอห์ม2ตัวนี้จะเป็นตัวเดียวกันแต่พายตัวนี้ไม่สามารถบวกได้ทันทีเพราะว่าเป็นหน่วยเป็นเฮนรี่เราก็เลยต้องใช้สูตรนะครับสแควร์รูท3กำลัง2บวกกับพายกำลัง2ได้แซดออกมาเป็นตัวนี้จริงๆสูตรแซดสูตรเต็มๆถ้าสมมุติว่าใครจำได้จำได้ไหมแซดเท่ากับอะไรนะสแควร์รูท r กำลัง2บวกกับวงเล็บ x l ลบ x c ทั้งหมดกำลัง2ซึ่งไอตัวที่เราเห็นหมุนนั่นคือตัว L นั่นเองมันคือ XL ไม่เป็นไรใครยังงงอยู่ไม่เป็นไรค้างไว้ติดไว้เลยเห็นไหม R กำลัง2ก็คือ3กำลัง2แล้วบวกกับตึ๊ดๆก็คือพายเพราะมีตัวเดียวมันไม่มีตัว C C คือตัวเก็บประจุไม่มีเนาะข้ามไปก็ได้ตัวนี้ได้เซตเป็นตัวนี้เราก็เอาไอ้ก้อนนรกแตกเนี่ยยัดเข้าไปตรงนี้เป็นรูท9บวกพายกำลัง2 IRMS เลยเท่ากับอีกนิดนึงก็ปลูกบ้านดีกว่านะครับยากขนาดนี้ละร้อยหารรูท2คูณกับรูท9บวกพายกำลัง2ไม่ยากเลยจริงๆแล้วก็มาแทนตรงนี้กำลัง2ใช่ไหมร้อยกำลัง2ได้อะไรหมื่นหารด้วยไอ้ข้างล่างกำลัง2ก็เป็นสองคูณกับเก้าบวกพายกำลังสองคูณกับสอง r เป็นเท่าไหร่เนี่ยข้อนี้หนึ่งก็ตัดก็ตอบหมื่นส่วนด้วยเก้าบวกพายกำลังสองชีวิตดีๆอันนี้คือ1ตัวแต่อันนี้มีแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากี่อันแสดงว่า P รวมเนี่ยก็จะเท่ากับ 2P ก็จะเท่ากับ 20,000 หาร9บวกพายกำลัง2แต่หน่วยเป็นกิโลวัตต์ก็เลยหาอะไรตัดศูนย์ไป3ตัวก็คือ20หารด้วย9บวกพายกำลัง2ตอบข้อ1 2 4 20ขอโทษข้อ2นะครับ ข้อ9นะครับอันนี้เป็นรูปอะไรอ่ะท่อไอ้หัวฉีดน้ำของรถดับเพลิงที่เขาต้องทำให้เล็กๆเพื่อให้มันพุ่งได้สูงขึ้นแบบเวลาตึกชั้น3 4 5อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับน้ำในท่อ A เนี่ยไหลด้วยความเร็ว10เมตรต่อวินาทีผ่านท่อ B ที่ปลายเปิดโดยท่อ A มีเส้นผ่าศูนย์กลาง10เซนส่วน B มี5เซนอันนี้เราจะใช้สูตรที่เราคุ้นเคย AVA1 V1 เท่ากับ A2 V2 A1 เป็น10 A5 A เนี่ยทำยังไงให้ได้เป็นตัว D A เท่ากับอะไรนะ
พาย r กำลัง2หรือพาย d กำลัง2ส่วน4ซึ่งถ้ามองแล้วใส่ลงไป2ฝั่งตัดกันไม่พายกับ4เนี่ยไม่ทันไม่เป็นไรพาย d 1กำลัง2ส่วน4 v 1จับเท่ากับพาย d 2กำลัง2ส่วน4 v 2ตัดอะไรทิ้งได้หมดเลย v 1เป็นอะไร10 d 1เป็นอะไรไม่ต้องเปลี่ยนหน่วยนะ2ฝั่งหน่วยเท่ากันเดี๋ยวมันจะตัดกันเองของมัน10กำลัง2คูณกับ10จับเท่ากับอะไรครับ5กำลัง2คูณกับ v 2เด็กๆเลยได้ v 2เท่ากับ40เมตรเปอร์เซกจากนั้นนะครับเราจะใช้หลักการของแบร์นูลี่สูตรที่สั้นที่สุดจำได้ไหม p a บวก lo g h a บวก c 1ส่วน2 lo v a กำลัง2จับเท่ากับPB บวก Lo GHB บวก C1 ส่วน2 Lo VB กำลัง2ดาราน่าจะยังไม่ได้เรียนเรื่องของไหลเรียนเรื่องของไหลแล้วเนาะเราเรียนแล้วเนาะตอนนี้เราเหลือแค่ไฟฟ้ากระแสตรงสลับแล้วก็ฟิสิกส์อะตอมฟิสิกส์นิวเคลียร์ใช่ไหมตอนนี้เรียนหรือยังฟิสิกส์นิวเคลียร์ง่ายอะตอมอ่ะใช้ได้โดยเฉพาะเรื่องโบเห็นไหมที่เราเรียนอยู่โดยเฉพาะคนสอนเลยมันทำให้รู้เรื่องมากข้อนี้ตัดอะไรได้มั่งสูงแน่นอนตัดทิ้งที่กันบอกว่ามีความสูงเห็นไหมไม่มีนะฮะเราวัดจากตรงกลางเนี่ยดูนะเวลาวัดความสูงเนี่ยเขาวัดอย่างนี้เด็กๆดูด้วยเผื่อบางปีออกแค่รูปเขาจะวัดจากพื้นฐานเบสิกเนี่ยไปถึงจุดกลางพื้นฐานเบสิกไปถึงจุดกลางเราจะเห็นว่า h เป็นไงเท่ากันมาเท่ากันตัดทิ้งเลยนะครับโจทย์ถามหาอะไรหาความดันที่จุด A นี่ไงความเร็ว B ได้แล้วตอบเท่าไหร่40ตอบข้ออะไรแต่จริงๆรู้ไหมทำแค่นี้เสร็จแล้วอะเราเดาได้ละแล้วว่า A กับ B อะไรควรจะมีเขาเรียกว่าความดันมากกว่ากันเราดันออกด้านไหนแสดงว่าด้านนั้นน้อย A ต้องมากกว่า B เพราะฉะนั้นต้องตอบข้อ3มองแค่นี้พอเพราะว่าถ้า A น้อยกว่ามันต้องไหลย้อนกลับเข้าไปสิคือความดันเนี่ยตรงนี้เป็นดันน้ำพีน้ำดูนะดูบนกระดานก่อนเอ้ยมองบนทีวีก่อนอย่าเพิ่งมองในชีตอันนี้เป็น P0 อากาศถ้า P0 มากกว่า P น้ำมันต้องดันน้ำเข้าไปในท่อแต่พอตอนนี้น้ำมันมากกว่า P0 มันจึงดันออกมาเหตุผลพอดันออกเลขก็ต้องเยอะจบข้อนี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้หาสูตรที่สั้นที่สุดด้วยออกมาแค่หา AV เท่ากับ AV ก็จบแล้วนะครับแต่เราเก่งเราจะทำให้หมดดูหน้าฟุกสิโคตรโอ้ลูกนี้ผมไปสอบแพทย์ดีกว่าฟุกว่าชีวะกับพื้นฐานวิวัฒนาการตอนนี้เริ่มรู้สึกเปลี่ยนใจไหมพอๆกันพี่ว่ายังไงชีวะก็ยากกว่าวันยังคำเพราะชีวะต้องไปอ่านใหม่ไงพื้นฐานวิวัฒนามันอ่านแค่เลขกับฟิสิกส์ไงและที่เหลือเป็นชีวิตประจำวันซึ่งไม่มีนะฮะเวลาที่น้ำโผล่ทางไหนเขาจะให้จุดนั้น P เป็น0ตอนนี้สิ่งที่เรากำลังหาเขาหาอะไร PA ก็คือ P สมบูรณ์เกิดจาก PA บวกกับอะไรครับ P 0อ่ะ PA บวกเป็น1ส่วน2โลน้ำเป็นเท่าไหร่ อ๋อยังไม่แทนย้ายข้างมาดูนะ1ส่วน2โลวงเล็บ VB กำลัง2ลบ VA กำลัง2ได้อย่างนี้เลย1ส่วน2คูณ10กำลัง3 VB เป็น40กำลัง2ลบกับ10กำลัง2ใช่ไหม
ัวเลขลงตัวนะครับ 7.5 คูณ 10 กำลัง 5พอบวกเข้ากับ P0 ตรงนี้เอาไปบวกเข้าไปก็จะได้เป็นคำตอบได้8กว่าละจบนะครับข้อ10ตู้เย็น4ตู้มีลักษณะดังนี้ถามจริงๆนะจริงๆเขามีกฎหมายภายในประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศว่าเขาจะต้องระบุฉลากให้ชัดเจนระบุฉลากให้ชัดเจนว่าค่าไฟเท่าไหร่กี่วัตต์โดยเฉลี่ยประมาณต่อปีต่อเดือนเคยเห็นไหมหน้าตู้เย็นน่ะที่มันเป็นฉลากประหยัดไฟเบอร์5มันเป็นกฎหมายอันนี้น่าจะอยู่เหนือกฎหมายน่าจะมาจากประเทศจีนนะครับแล้วก็เอามาแปลไทยโดย Google นะเขาบอกว่า A B C D เนี่ยอันไหนประหยัดไฟสุดไฟบ้านเนี่ยเราคิดจากอะไรนะตัว P แค่นี้ก็รู้แล้วว่า A กับ B อะไรประหยัดไฟ B บ้าเลย A สิกินไฟน้อยกว่า B ผิดไปแล้วเหลือ3ช้อยมั่วเลยลูกไม่ใช่นะครับเราก็ต้องใช้สูตร P เท่ากับ I V cosเซต้าอันนี้คือคอสเซต้าเนี่ยก็คอสเซต้าคือตัวประกอบกำลังต่อประกอบกรอนะครับมาดู PC ก่อน PA ก็ไม่ต้องไปหาแล้วนะไม่ใช่ว่า P มาคูณกับตัวประกอบกำลังโคตรง่ายนะครับ P เขาให้มาแล้วก็ใช้ตัวนี้ไปได้เลยเนี่ยได้เลยก็เป็น I เป็นเท่าไหร่ไม่บอกไอไม่บอกอะโอ้มันบอกตรงนี้เห็นตัวนี้ไหมเนี่ยคือมันบอก IV มา V เป็นโวลต์ I เป็นแอมแปร์ดูหน่วยดิโวลต์แอมแปร์ควนตีนไหมเออก็เป็น120เลยคูณกับ 0.9 ส่วน PD ก็จะเป็นเออ i เป็นเท่าไหร่ 0.5 v ประเทศไทยเป็นเท่าไหร่220แล้วก็คูณกับ 0.95 ได้เท่าไหร่บ้างอ่ะอุ๊ยอันนี้ต้องใช้ sense of human ค่อนข้างเยอะนะฮะเย่ตอบ A ไม่ได้เดี๋ยวแต้มต้องไปโรงพยาบาลอีกข้อ11ข้อใดไม่ใช่เทคโนโลยีขั้นต้นของมนุษย์เออตอบข้อ1อันนี้ไม่ใช่ขั้นต้นแน่นอนการจะถลุงประหลอดออกมายัดใส่หลอดแล้วหลอดแก้วต้องเอาไปเป่าใช่ไหมโอ้โหถือว่ากว่าจะได้มานี่ใช้ได้นะฮะหลายขั้นตอนมากไอ้แบงค์มันหัวเราะอะไรของมันคนเดียวทำข้อหน้านี้ทั้งหน้าเลยครับเร็วด่วนเลยข้อ12นะครับอันตรายจากไฟฟ้ารั่วในข้อใดน่าจะทำให้เสียชีวิตเร็วที่สุดพี่ว่านี่คงไม่ไฟรั่วหรอกมันน่าจะนิ้วขาดข้อ2ข้อ2ข้อ1ข้อ2ข้อ1ข้อ1ข้ออะไรรู้ไหมข้อ4เพราะว่าสังเกตไหมดูไอเนี่ยคืออะไรสายเมนอุปกรณ์สายเมนหมายถึงสายไฟที่ต่อมาจากเสาบ้านสายเมนเห็นไหมสายเมนอุปกรณ์มีเซฟตี้คัทสายเมนอุปกรณ์คนสายเมนคนแล้วถึงไปอุปกรณ์ง่ายๆคือไฟจากเสาไฟฟ้าลงคนเลยเห็นไหมเทระเบิดอะไรล่ะตายระเบิดเลยตัวแตกบุ๊บนี้เลยนะตรงไหนที่มีน้ำเยอะเช่นถ้ากินข้าวเสร็จไหมท้องจะบุ๊บเหมือนเวลาที่เราเอาไข่ใส่ไมโครเวฟแล้วแตกอ่ะคิดว่าเราเหมือนพ่อแปลงตายเลยพ่อแปลงตายเลยข้อนี้ตอบอะไรข้อนี้โคตรง่ายอ่ะ1ทำไม1รู้ไหมเห็นขอบนี่ไหมขอบอยู่ฝั่งซ้ายไอ้นี่ผิดละเพราะขอบอยู่ฝั่งขวาจะมี3ลูกพอมี3ลูกเสร็จปุ๊บเนี่ยเราสังเกตเห็นว่าตัวเนี้ยเชื่อมเป็นผิวเดียวกันอันนี้ผิดจากนั้นการที่เรามองมาอย่างนี้ปุ๊บเราเลยเห็นเฉียงๆเนี่ยแสดงว่ามันน่าจะต้องอยู่อันตรง
กลางมันก็เลยเป็นตัวนี้เห็นไหมครับนี่คือหลักการมองเนาะถูกไหมถูกกันไหมถูกถูกนะครับคนที่ไม่ตอบคือไม่ถูกนะครับข้อ14รูปต่อไปนี้เป็นเครื่องมือแลกเปลี่ยนความร้อนซึ่งแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างสารร้อนและสารเย็นโดยแยกไหลกันคนละท่อข้อใดต่อไปนี้ผิดอันเนี้ยอันนี้น่าจะเป็นท่ออะไรร้อนร้อนอันนี้ท่ออะไรเย็นเข้าเย็นออกร้อนเข้าร้อนออกเย็นน่าจะเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เป็นไปได้ถูกข้อนี้เป็นไปได้ผิดเข้าร้อนออกเย็นเข้าเย็นออกร้อนแต่นิดนึงอุณหภูมินี่100องศามันเปลี่ยนโคมนี่กี่องศา130เกินไปเปล่าอันนี้20อันนี้เท่าไหร่25 make sense เพราะว่าบางส่วนเนี่ยความร้อนจะออกไปกับอากาศแล้วความร้อนจากอากาศก็จะเข้าท่อเย็นเบสดูก่อนดิลูกเดี๋ยวตีมือเลยนี่ข้อนี้เท่าไหร่40และนี่เท่าไหร่30ถือว่า make sense มีข้อนี้ข้อเดียวเป็นไปไม่ได้ไหนเอา20ขอโทษ20เนี่ยก็ยังโอเคอันนี้เป็นไปไม่ได้ครับ100กับ130เป็นไปไม่ได้เลยนะครับตอบข้อ2คือง่ายๆคืออุณหภูมิมันโอเวอร์ไปนะครับเดี๋ยวปูนั่งร้องไห้ละแม่วันนี้ทำผิดเยอะเลยเหรออย่าดราม่าข้อ15ทำข้อ15เร็วข้อนี้คล้ายๆกับคณิตศาสตร์เรื่องที่มันเป็นกราฟอ่ะจำได้ไหมทำ10 5 16 17 มาดูเฉลยกันนะครับข้อ15เขาบอกว่าบริษัทแห่งหนึ่งเนี่ยผลิตสินค้าชิ้น1มีฟังก์ชันต้นทุนรวมดังสมการคำว่าต้นทุนเนี่ยปกติคำว่าต้นทุนหมายถึงว่า1เป็นพวกแมททีเรียลหรือวัตถุดิบนะครับ2ก็คือเป็น labor cost หรือว่าค่าพนักงาน3เขาเรียกว่าค่าโสหุ้ยไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟอินเทอร์เน็ตค่าติดต่อค่าโทรศัพท์รวมไปถึงค่าพนักงานในการทำงานรวมไปถึงค่าไปรษณีย์ค่าทุกอย่างนะครับเขาก็จะคิดคอสออกมากลายเป็นฟังก์ชันหนึ่งโดย x คือจำนวนของสินค้าที่ผลิตซึ่งจะสัมพันธ์กับเวลา t หน่วยเป็นเดือนเพราะว่าอะไรถ้าสมมติว่าพี่ผลิต 1,000 ชิ้นกับ 10,000 ชิ้นเนี่ยค่าไฟกับค่าน้ำไม่เท่ากันแน่นอนถูกไหมนะครับโดยสมการเวลาก็คือ t เท่ากับ x กำลัง2ลบ 2x บวก 7จงหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนต่อเวลาในเดือนที่4ของการผลิตสมการเนี่ยก็คือฟังก์ชันต้นทุนคือ cx ใช่ไหมครับเท่ากับ x กำลัง3บวก x ทีนี้เวลาก็คือ t เท่ากับ x กำลัง2ลบ 2x บวก 7ปกติเวลาที่เราทำต้นทุนเนี่ยเราจะต้องทำให้ทุนมากที่สุดหรือน้อยที่สุดน้อยที่สุดหลักการต้นทุนจำไว้นะครับจับดิฟแล้วเท่ากับ0ดิฟเป็นหรือยังดิฟตัวนี้ได้เท่าไหร่ครับ2กำลัง2บวก1ใช่ไหมแล้วอันนี้ดิฟได้เท่าไหร่ครับลบ2แต่ข้อนี้มันเป็น dt by dx เพราะฉะนั้น dx by dt เลยเท่ากับ1ส่วน 2x ลบ2จากนั้นเนี่ยมันก็ต้นทุนก็คือทุนก็เกิดจากคอสคูณกับเวลาจริงไหมเราก็เอา 3x กำลัง2บวก1เนี่ยคูณเข้ากับอะไรครับ1ส่วน 2x ลบ2แต่โจทย์กำหนดเป็น t เท่าไหร่4ด้วย4ก็แทน4ด้วย t เท่ากับ4แทนลงไปตรงนี้แทนตรงนี้ไม่ได้นะอันนี้เป็นทุนต้องแทนในเวลานะครับก็จะเป็น4เท่ากับ x กำลัง2ลบ 2x บวก7แทนตรงนี้ตรงเวลาใช่ไหมครับจะได้เป็นตรงนี้พี่คิดให้เลยนะ
x จะเท่ากับ2บวกลบรูทลบ8ส่วน2คำตอบคือข้อ4เป็นไปไม่ได้ใช่เพราะในรูทมันเป็นยังไงติดลบสีเขียวๆนี่เห็นไหมพอรูทไม่ได้ปุ๊บ x ก็ไม่ได้พอ x ไม่ได้ปุ๊บเอาไปแทนตรงนี้ทุนก็เลยไม่ออกแสดงว่าอีคนคิดนี่กากแน่นอนนะครับไม่ได้แน่นอนนะครับถือว่าถ้าเอาคนนี้จ้างไปทำนี่บริษัทเจ๊งล่มจมแน่นอนนะครับพวกเราเขาบอกว่า Rx มีค่าเท่าไหร่ที่ทำให้กำลังไฟฟ้าตกคอมมีค่ามากที่สุดกำลังไฟฟ้า P เท่ากับ I V ใช่ไหม I จะมากเมื่อ V เท่ากับ IR V เนี่ยมันคงที่ที่110คงที่แสดงว่าถ้า i จะมาก r ต้องน้อยตอบข้อ1จบอีกข้ออะไรพี่อีกข้อง่ายเลยอีกข้อแล้วกันเนาะง่ายแต่ร้องง่ายเลยจริงๆ17ง่ายแม่คุณสิเดี๋ยวไม่มาดิแม่คุณ1มาข้อ17ตอบอะไรครับตอบ1 3เขาบอกว่าสมมติว่าขวด A และ B เป็นขวดชนิดเดียวกันขนาดเท่ากันแต่มีระดับน้ำในขวดต่างกันกอไก่เมื่อใช้ไม้เคาะด้านข้างขวดขวดใดจะมีระดับเสียงสูงกว่ากอไก่ A ถ้าเป่าที่ปากขวดจะทำให้เกิดเสียงแทนเสียงจากขวดใดจะมีระดับเสียงสูงกว่าตอบตอบข้อ2การเคาะเสียงจะสูงหรือต่ำขึ้นอยู่กับปริมาตรอากาศแต่การเป่าเนี่ยไม่ลองไปเป่าดูลองเป่าขวดปากกับขวดมีน้ำเราจะรู้ว่าขวดมีน้ำเยอะๆจะเสียงแหลมกว่านี่จึงเป็นเหตุผลว่านกหวีดทำไมมันต้องสั้นๆเพราะว่านกหวีดมันสั้นก็เหมือนกับว่าตูดมันอยู่แค่นี้มันเลยเสียงแหลมเถียงไม่ออกเคยเห็นนกหวีดหางยาวไหมหางยาวมันจะเหมือนไอ้วูอะไรนะเขาเรียกว่าไอ้ที่ยาวๆพอยาวๆเวลาเป่าปุ๊บมันจะไปไงเสียงมันจะไปไงต่ำหรือทุ้มแต่ถ้าสั้นๆเสียงมันจะแหลมเหมือนนกหวีดนี่โอเควันนี้เลิกครับบอกแล้วว่า2